จะมาแนะนำการปิดทานอะคูสติกรุ่น OS 1นะครับผมจะมาใส่กับกีตาร์โซซีรีส์นะครับ 41DC Cutaway Kazuki นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับถอดสายกีตาร์ออกอันนี้เป็นกีตาร์ที่ผมเจาะไว้แล้วนะครับพอเราถอดสายออกหมดแล้วครับถอดซัดเดิลออกแล้วก็ตะแคงขึ้นมาแบบนี้รูแรกนะครับผมจะเจาะถ้ามีเทปกาวเซฟไว้ก่อนนะครับแต่นี้ผมทำไว้แล้วใช้ดอกสว่านขนาด 12.10 มิลลิเมตรนะครับก็จะเจาะลงไปตรงกลางแล้วก็จะได้รูตรงกลาง1รูนะครับแล้วถัดมาตรงนี้ให้เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความกว้างนะครับ 13.00 มิลลิเมตรนะครับทุกด้านยาวเท่ากันนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวทานอะคูสติกตัวนี้ครับเขาจะบอกหมดเลยว่าเอาพุทเข้าตรงไหนอินพุทออกตรงไหนไปโซ่ใหญ่ตรงไหนนะครับเขาจะมีเขียนบอกไว้อันดับแรกนะครับมาที่ตูดตรงนี้ครับใช้ดอกสว่านขนาดเท่าเดิมครับกับที่เจาะตรงนี้เจาะเข้าไปตรงกลางเลยครับก็จะได้รูแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนการประกอบขั้นแรกนะครับเอาสายเนี่ยครับเป็นสายแจ็คที่ถอดได้นะครับแล้วถอดหัวตรงนี้ออกก่อนแล้วก็จะมีน็อต1ตัวแล้วก็จะมีแหวน1ตัวนะครับที่ถอดออกแล้วก็จะเหลือไว้ตรงนี้น็อต1ตัวแหวนอีก2ตัวนะครับใส่ไว้แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้มันเลื่อนปรับขยับหน้าหลังได้ครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับกีตาร์เราอันนี้ผมก็จะปรับถอยหลังมาอีกปึ๊บโอเคประมาณนี้ผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แนะนำให้ใส่อันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไว้ใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะใส่ยากนะครับต่อสายไว้ก่อนเนี่ยนะครับเอาด้านนี้ครับล้วงเข้าไปในซาวโคแบบนี้ครับแล้วก็แทงออกรูที่เราเจาะข้างหลังไว้ครับแล้วก็ให้มันโผล่ออกมานะครับประมาณ5มิลนะครับแล้วก็เอาน็อตกับแหวนที่ถอดไว้ใส่เข้าไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ดึงสายมันออกมาไว้ข้างบนนะครับอันนี้คือสายที่1ต่อไปนะครับใช้ดอกสว่านนะครับขนาด3มิลนะครับเจาะเข้าไปที่ตำแหน่งสาย6นะครับเจาะไปให้ทะลุเลยครับเราก็จะได้รูตรงนี้แล้วแล้วก็เอาแกโซ่เนี่ยครับเอาด้านเนี้ยครับแทงลงไปในรูที่เราเจาะเมื่อกี้ครับแล้วก็ร้อยออกมาเนี่ยสายที่2แล้วนะครับแล้วอันนี้วางลงไปแล้วก็เอาซัดเดิลนะครับที่เราถอดไว้วางทับลงไปเลยครับนี่ก็จะมีละ2สายแล้วสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นลำโพงครับลำโพงให้ติดที่ไม้หน้าตรงนี้ครับล้วงเข้าไปแล้วก็ติดไว้ข้างหน้านะครับให้แกะกาวออกก่อนมันจะเป็นเทปกาวนะครับนะครับแล้วเราก็จะได้3สายที่เราใส่ไว้นะครับออกมา3สายแบบนี้นะครับตัวเอาท์พุตนะครับตัวนี้สายแรกก็คือสายแจ็คครับให้เสียบช่องแรกที่เขียนว่าอินพุตนะครับนี้แล้วต่อไปเป็นลำโพงครับทานตรงนี้อันกลางนะครับอันนี้คือสายลำโพงสีดำนี่นะครับมันก็จะเสียบไปตรงกลางแล้วสุดท้ายเปียโซ่นะครับเสียบที่อินพุตนะครับปุ๊บโอเคเราก็จะมาเช็คว่าเราต่อถูกไหมนะครับโดยที่เอาเนี้ยครับมาประกบไว้แบบนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ลองเปิดดูครับแล้วเราก็เอาซัดเดิลนะครับมาลองรูดที่เปียโซ่ที่เราใส่ไว้ว่ามีเสียงไหมอันนี้แปลว่าต่อถูกนะครับแล้วก็ปิดต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวโมดูลนะครับเข้ากับตัวกีตาร์นะครับที่เราเจาะไว้แล้วก็ใส่เข้าไปด้านในให้มันตรงตำแหน่งที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเล็กเนี่ยครับเป็นน็อตล็อกใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ขันเข้าไปนะครับตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีตัวขันให้เอาฟุตไม้บรรทัดอะครับมันจะมีบ่าให้ขันได้อยู่นะครับก็มาขันได้เหมือนกันนะครับขันแค่พอตึงๆมือนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ใส่อันนี้ครับเป็นตัวเปิดปิดวอลลุ่มนะครับใส่เข้าไปแค่นี้เองครับแล้วก็ประกอบสายได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่ซัดเดิลที่เราถอดไว้แล้วก็ใส่สายหลังจากที่ใส่สายประกอบเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับเอามาลองตั้งสายแล้วฟังเสียงกันก็เดี๋ยวไปลองเทสเสียงกันครับขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องมีโอแอดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพร
่อนจากนี้นอนฝันดีรู้กันแค่เรายามที่เธอเหงาฉันจะคอยอยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเธอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทั้งที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจากกันก็ยังรู้จักที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันคิดต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมูฟออนสักคนต้องทอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมีเสียงทานครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้เห็นวิธีติดตั้งระบบทานอะคูติกดับเบิ้ล OS 1ไปแล้วติดไม่ยากโดยน้องเบ้นะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องของระบบทานอะคูติกดับเบิ้ลที่เห็นไฟสีเขียวตรงนี้แหละนะครับซึ่งมีระบบขยายเสียงในตัวเองก็คือมีลำโพงตัวเองไม่ต้องอาศัยลำโพงภายนอกแต่ตัวนี้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวมากอันนี้ผมเปิดแบบไม่แรงมากเจ้าตัวนี้บอกก่อนเลยมีให้เล่นมากมายหลากหลายรวมถึงบลูทูธด้วย oh, no. เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้บลูทูธเล่นกับ breaking track ด้วยนะครับก็คือในตัวมันเนี่ยมีรับสัญญาณบลูทูธได้พูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ breaking track ใน YouTube นำเข้าเพื่อจะเล่นโซโล่ใส่ก็คือเปิดเพลงจากมือถือไงใช่แล้วก็มีเบสมีกลองนะครับก็ไม่ต้องเอาเสียงกีตาร์เราใช้เสียงกีตาร์เล่นไปเพื่อความมันได้ตัวเสียงเนี่ยจะออกมาจากลำโพงนี้เลยเรามาดูทำความรู้จักกับระบบคอนโทรลของเจ้าตัวนี้ก่อนอันดับแรกครับเปิดแล้วมาแล้วนี่อันดับแรกคือเรายังไม่ได้ใช้ตัวเอฟเฟกต์อะไรเลยนี่มานี้นะเราก็ดันวอลลุ่มไปให้สุดเลยก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยน้องไอ้มันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะขึ้นเป็นแค่ขีดเดียวก็ขีดเดียวบอกแค่สถานะว่ามันใช้งานตรงนี้ใช้งานได้นะครับฐานเนี่ย 2,000 มิลลิแอมเป็นฐานชาร์จด้วยนะเราก็มีสายชาร์จแถมให้ด้วยฉันเหมือนโทรศัพท์เลยใช้เต้าเสียบโทรศัพท์ได้ครับทีนี้เรามาดูปุ่มการคอนโทรลต่างๆนานาบ้างนะครับมันก็จะมีในคู่มือนี่ให้เราเห็นเลยนะครับเราเปิดดูก็จะขึ้นนี่เลยไฟบอกสถานะไฟตรงนี้จะติดอยู่ดวงนึงตลอดเนาะสมมติเราปิดวอลลุ่มทุกอย่างเลยก็จะโชว์ว่าเนี่ยแบตยังเต็มอยู่ถ้าแบตเริ่มอ่อนมันจะเป็นไฟสีแดงเนาะแล้วรวมถึงการชาร์จด้วยก็จะเป็นไฟกระพริบอะไรต่างๆนานาเนาะชาร์จผ่านเจ้า USB Type-C เป็น Type-C เนาะที่แถมมาให้เหมือนโทรศัพท์อ่ะใช้เต้าเสียบโทรศัพท์เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เวลาเปิดตอนนี้เราไม่ได้ใช้ดีเลย์หรือเอฟเฟกต์ต่างๆเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นดีเลย์ไมโครโฟนคอรัสรีเวิร์บนะครับแล้วก็เปิดปิดบลูทูธนะตอนนี้คือปิดบลูทูธอยู่นะครับมันใช้บลูทูธได้ทีนี้ถ้าเราไม่เปิดเลยเราเปิดวอลลุ่มอย่างเดียวน้องไอซ์อันนี้ผมจะเปิดวอลลุ่มแล้วนะวอลลุ่มอย่างเดียวก็นะครับจะเป็นเสียงเปียโซลองฟังดูเสียงเปียโซเพียวๆเลยอันนี้เปิดสุดเลยนะสุดเลยพี่อันนี้ดีดเบาๆเสียงจะได้จากกีตาร์ปกติ1เท่าครึ่งประมาณนั้นดังเสียงดังนะเนี่ยดังๆทีนี้เรามาลองไมค์กันบ้างเราก็กดที่ไมค์เลยคือปุ่มปุ่มแรกนะปุ่มแรกเลยมันจะเรียงไปเป็นครึ่งวงกลมนะมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าสีฟ้าขึ้นมาเรียบร้อยครับทีนี้เราก็สามารถจะรีวอลลุ่มใหม่ได้ครับหรือจะเพิ่มก็ได้ทั้งไอเอาเท่าไหร่ก็ว่าไปเอากี่ขีดผมชอบเต็มๆเลยลองดูทีนี้ไมค์ผสมกับเปียโซครับนี่ไมค์สุดแล้วก็เปียโซสุดด้วยครับฝนโปรยปลายมาด้วยข้างนอกฝนตกอันเนี้ยเราจะเอาใช้เนี่ยสำหรับการที่เราเหมือนอยากจะมีไมค์มาเจาะข้างในใช่ครับปิกอัพบางตัวเนี่ยจะมีไมค์คอหันถูกไหมตัวเนี้ยก็จะมีไมโครโฟนอยู่ในตัวด้วยนะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าเราใช้ไมค์เปียโซมันยังทำงานในวอลลุ่มเดิมเมื่อกี้ที่เราตั้งสมมติปิดไมค์ไปปิดไมค์นะไฟสีฟ้าก็จะดับไปแต่ว่าไฟบอกสถานะของวอลลุ่มเปียโซยังเท่าเดิมเท่าเดิมถ้าเราไม่ได้หลีอะไรมันก็ยังเท่าเดิมสมมติเราเปิดเปโซสุดเปโซมันยังสุดอยู่แต่ว่าเรามาตั้งไมค์ตามที่ต้องการจะใส่ไมค์นิดนึงก็ได้นะหรือจะใส่เต็มทั้งคู่ทั้งเปโซทั้งไมค์ก็ได้มาปุ่มที่2ดีเลย์ครับขอมันดีเลย์ครับผมกดไว้ปุ๊บอันนี้มันแจ้งขึ้นสถานะอย่างเดียวว่ายังไม่มีจุดเลยยังไม่ได้เปิดใช่ไหมทีนี้ลองไล่ดีเลย์กันดูโอเคก็คือตอนนี้คือผมกดไปที่ดีเลย์นะครับสีฟ้าขึ้นสีฟ้าขึ้นครับก็เลื่อนมาจะเอาวอลลุ่มดีเลย์เท่าไหร่ก็เอากี่ขีดเอาสักกลางๆแล้วกันนะกลางๆลองดู
ก็มาแล้วแต่ตอนนี้ยังไมค์ค้างอยู่ไหมยังมีไมค์ค้างอยู่ไหมต้องกดไมค์หน่อยลองเช็คดูไมค์ก็ยังเต็มนะครับงั้นผมปิดไหมลองปิดไมค์ก็จะกลายเป็นเปียโซกับดีเลย์แค่นี้เองทีนี้เราก็กดมาที่ดีเลย์แล้วก็กดอีกทีมันก็จะกลายเป็นดีเลย์ที่เราตั้งไว้เนาะบอกก่อนว่ามันสามารถบันทึกได้นะครับเซฟในตัวเลยใช่ไหมเซฟในตัวต่อให้พอเราเซฟดีเลย์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราปิดดีเลย์เนี่ยเราไม่เห็นไฟดีเลย์หรืออะไรเนี่ยมันก็ยังใช้ดีเลย์อยู่นะดีเลย์ก็ประมาณนี้ลองฟังดูก่อนเขาลองเสียงหน่อยอันนี้จะเร็วนะถ้าผมบอกเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่มันจะช้าขึ้นช้าใช่ไหมตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้ใช้เปียโซอย่างเดียวนะช้าลงอันนี้ต้องไปหาเอาจุดลงตัวนะแต่บอกได้เลยว่าลำโพงเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเสียงดังดังเสียงดังเลยคือบางทีดีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชินเนี่ยอาจจะเผลอไปทำหอนได้แต่ว่าหอนนี่น้อยเท่าที่ผมดูโอเคมาต่อไปปิดดีเลย์ครับผมปิดดีเลย์นะพี่แล้วก็จะลดดีเลย์ให้สุดเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่คอรัสแล้วกันคอรัสลองคอรัสตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่คอรัสเลยอันนี้ก็เป็นเสียงของเปโซ่อย่างเดียวเปโซ่อย่างเดียวครับทีนี้เราเพิ่มคอรัสกันเพิ่มมาสักกลางๆเหมือนกันแล้วกันนะพี่นะใช่ใช่ลองดูครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่สายหล่อมาเลยนี่อันนี้เราก็ปิดตัวดีเลย์ไปแล้วคอรัสเพียวๆร่วมกับเปียโซประมาณครึ่งเดียวไหมประมาณครึ่งครับลองใส่สุดไปเลยดูที่คอรัสสุดจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะให้นะครับโอ้ขอลองมาเดี๋ยวหน่อยนะพี่นะลองดูชัดเจนเนี่ยมันก็จะแบบมีคอรัสมวลของคอรัสมากขึ้นนะครับอันนี้เราลองทีละอันก่อนทั้งดีเลย์คอรัสทีนี้ปิดคอรัสเลยปิดแล้วพี่นะปิดคอรัสมันก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วใช้งานแล้วก็มาที่รีเวิร์บครับมาที่รีเวิร์บนะครับใช้ปุ่มเดียวเลยนะใช้ปุ่มเดียวเลยในการคอนโทรลนะครับแค่เปลี่ยนโหมดว่าเป็นดีเลย์นะครับคอรัสหรือรีเวิร์บเท่านั้นอันนี้เราก็ใส่แค่ประมาณเกินครึ่งมาหน่อยนึงลองดูร่วมกับเปียโซช่ำๆเลยนี่ดีนะไม่ต้องไปใช้ตู้แอมเดี๋ยวขอร้อนๆหน่อยพี่ลองดูเอาขึ้นอีกหน่อยนะเอาช่ำๆเลยนะเนี่ยเสียงเข้ามาสดๆเลยนะร่วมกับการพูดเลยไม่ได้ต่อแอมไม่ได้ต่อแอมเหมือนมานั่งฟังระยะเมตร2เมตรเลยนะทีนี้ลองมาผสมนะครับเราสามารถตั้งค่าทั้งดีเลย์นะครับคอรัสแล้วก็รีเวิร์บนะครับรวมถึงไมค์ด้วยนะว่าตามที่เราต้องการแล้วมันก็จะบันทึกตามนั้นเลยผสมกันได้หมดลองดูลองดูลองดูอันนี้ผมเปิดรีเวิร์บสักประมาณครึ่งก่อนแล้วกันครึ่งให้กล้องเห็นด้วยทีนี้ก็ไล่ลงไปเป็นคอรัสผมจะผสมรีเวิร์บกับคอรัสแล้วกันเราตั้งกดก็กดปุ่มคอรัสอันนี้คอรัสอันนี้เป็นรีเวิร์บผมตั้งไว้มานี้นะแล้วก็กดคอรัสขึ้นสถานะสีฟ้าฮะนี่ขึ้นมาแล้วทีนี้คอรัสก็ออกสักครึ่งเหมือนกันครึ่งนึงแล้วแต่ชอบเลยฮะทีนี้ก็มาลองดีเลย์หน่อยใส่ดีเลย์สักนิดนึงไหมเอาผสมกันหมดเลยนะพี่น้องผสมหมดเลยโอเคตอนนี้เราปิดดีเลย์ไว้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการตามที่ชอบเลยที่ชอบเลยชอบสุดๆเลยสุดเลยไหมโอเคไม่เอาใส่ไหมไม่โอ้โหใส่ไม่เลยคือเวลาเราผสมอะไรเนี่ยสำหรับเจ้า OS 1เนี่ยดับเบิลตัวเนี้ยก็ลองเอาความเหมาะสมดูแล้วกันเนาะบางทีถ้าใส่มากใส่น้อยเราไปเล่นแรงเล่นเบาเนี่ยมันจะทำให้เสียงแตกต่างกันก็เอาตามที่ชอบนี่ผสมทุกอย่างเลยทั้งไม้ทั้งดีเลย์แล้วก็คอรัสแล้วก็รีเวิร์บใช่ครับนะยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปุ่มบลูทูธนะลองเล่นดูครับมันเซฟไปละตอนนี้
เลยโอ้โหได้ปะมันแบบว่าดูแบบเหมือนอยู่ในภวังค์นะมีความชาบชาบชาบแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะออกลำโพงได้ด้วยครับเราตั้งอะไรมันก็ไปตามนั้นเลยเรามาเซตตรงนี้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตัวของตู้แอมป์เลยใช่ครับประมาณนี้เพราะว่ามันมีรูเสียบด้านนู้นด้วยนะครับครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะถ้าที่ผมลองดูนานนะ 2,000 มิลลิแอมป์นานมากถือว่าค่อนข้างนานนะอันนี้เราก็เล่นประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองบลูทูธบ้างลองเชื่อมต่อบลูทูธบ้างโอเคตอนนี้น้องไอซ์ก็ปิดทุกอย่างไว้เดี๋ยวตอนที่บลูทูธเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องไอซ์เนี่ยตั้งทั้งดีเลย์คอรัสแล้วก็รีเวิร์บเอาตามที่ชอบแล้วเรามาเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กกันผ่านบลูทูธโอเคไปดูภาคบลูทูธกันเลยครับทีนี้มาดูบลูทูธกันบ้างเปิดเพลงให้ฟังเลยการเปิดบลูทูธเนี่ยก็ง่ายมากเลยปุ่มซ้ายสุดบนสุดเลยนะพี่นะบนสุดก็คือทางฝั่งนี้สุดเลยก็เปิดก็มีสถานะสีฟ้าขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเปิดบลูทูธเชื่อมต่อจับคู่กันมันก็จะขึ้นว่า OS 1เลยก็กดมาที่ OS 1ตอนนี้ผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายพอเชื่อมได้เนี่ยไฟสีฟ้ามันจะตอดแม็บแม็บแม็บจะกระพริบกระพริบจะกระพริบแม็บตอดน่ากลัวกระพริบแม็บแม็บแม็บเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยมันก็เชื่อมต่อกันทีนี้ผมลองเปิดเพลงจริงๆเอาวางไว้ข้างฝาเนาะนั่งอยู่ห้องฟังเพลงได้ครับอันนี้ลำโพงมันนะดังแน่ๆพี่ก็ดังดิอันนี้ผมเปิดสุดแหละโอ้โหน้องก็ร้องแบบกรี๊ดกราดมากเอาท่อนสามารถฟังเพลงได้นะครับอันนี้เพลงนี้กำลังดังเลยเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้แฟนผมฟังทุกวันเลยเฮ้ยโหหน้าโหดมากเลยหน้าจังโหดเลยน้องเขาแบบตาดุมากเฮ้ยอันนี้ดังมันตู้เพลงอันนี้ผมปิดแล้วนะคือจริงแล้วเราก็สามารถที่จะรีเสียงเพลงใน YouTube เนี่ยที่เราลิงก์กับตัวของเจ้า OS 1เนี่ยให้เบาหรือดังก็ได้เพื่อเราจะสโลว์ใส่สมมุติจะสโลว์เพลงนี้สมมุตินะเราดูไม่ได้เตียงมันประมาณนี้เราสามารถจะฟังเพลงที่บ้านได้โดยผ่านเจ้าลำโพงของ OS 1ดับเบิลตัวนี้นะระบบทานอะคูสติกครึ่งเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวขออีกทีจะเลิกไหมไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกทิ้งมันเลยเอาท่าเอาท่าแล้วดูฟังซาวเสียงเบสจุ๊มดุ๊มดุ๊มได้เลยนะลำโพงแม้แต่ตัวแค่ประมาณ2นิ้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเยี่ยมพอผมลองติดดูแล้วข้างหลังเนี่ยตัวกาว 3M เนี่ยเขาจะแตะที่ตัวไม้ตรงกลางนะส่วนตัวลำโพงมันจะลอยมาจากไม้ประมาณ5มิลแล้วมันมียางเด้งดึงเด้งดึงมันเป็นซับใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทีนี้เวลาที่มันให้เสียงออกมาเนี่ยมันจะเด้งอยู่ตรงไม้หลังแล้วเสียงก็จะกระแทกไม้หลังออกมาทางข้างหน้ากระแทกไปกระแทกมาแล้วออกมาซาวโฮออกซาวโฮเลยนี่เสียงก็เลยประมาณนี้เห็นไหมชื่อเพลงแล้วพี่มีผัว2คนได้ไหมรักคนมี2คนเพลงนี้เมียผมชอบมากเลยโอเคครับฟังทุกวันเลยเนี่ยฟังจนทะเลาะกันอยู่แล้วครับมาทีนี้มาถึง Backing Track บ้างครับเราก็สามารถเซิร์ชอะคูสติกร็อกหรือว่าเป็นป๊อปร็อกหรืออะไรก็ตามแต่ใน YouTube ได้แล้วก็ลิงก์กับตัวบลูทูธของเจ้า Double OS 1ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองสัก1 Backing Track นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเล่นกับ Backing Track เนี่ยเราต้องรีโดยตัวโทรศัพท์เนาะส่วนซาวรีเสียงใช่ไหมพี่รีเสียง Backing Track นะเสียงกลองกับเสียงเบสเนี่ยที่อยู่ใน YouTube เนี่ยผ่านทางวอลลุ่มของโทรศัพท์นะครับส่วนของตัวกีตาร์
ก็มาทำตรงนี้เลยก็มาลดตรงนี้ได้เลยนะครับลดเพิ่มตรงนี้ได้เลยลองเล่นกับแบงค์แท็กดูไหมครับได้ได้ลองดูนะทีนี้ผมเปิดเลยขอตัวอะไรบ้างพี่เดี๋ยวผมดูก่อนมี C G M N F วนไปวนมาโอเคไม่ได้เตรียมเลยอ่ะใช่แล้วเราไม่ต้องใช่เราไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอกเลยนะเราไม่ต้องมีตู้แอมป์เราก็สามารถที่จะโอเคเรามาลุยแบงค์แท็กกันเลยเดี๋ยวผมรีดให้ก็ซ้อมมือได้ก็วนไปเรื่อยจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็ปรับได้อันนี้ผมหลีมาแบบสัก 30% ครับนะเพื่อให้กีตาร์มันออกมาบ้างครับตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับDouble OS 1เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยยังไม่ได้พัฒนามาจนถึงขีดสุดเราก็เลยยังไม่ได้สามารถโหลดทางPlay Store ได้จริงๆมันจะเป็นมีแอปพลิเคชันมีแอปเลยสามารถจะทำอะไรได้มากมายนะในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าซื้อและสั่งติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้กับกีตาร์อะไรก็ได้นะได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อทุกไม้ทุกเนื้อไม้ได้หมดนะครับทีมงานมีสื่อฐานติดตั้งให้ได้หมดนะครับตามที่น้องเบ้ได้สาธิตไปในช่วงแรกครับแต่ว่าวันนี้เราใช้ตัว Soul Series ซึ่งเป็น Pop Solid อย่างเดียว Backside Mahogany เป็น Laminate เนาะให้เห็นว่าขนาดกีตาร์ที่เป็นแค่ Top Solid เนี่ยพอมาสิ่งนี้ได้ขนาดใช่พอมาติดตั้งกับ Double ทานาคุติด Double OS 1ตัวเนี้ยมันคอนโทรลง่ายมั้ยมันจะหอนมั้ยมันไม่มีอะไรมั้ยมันไม่มีเลยเลยตัวนี้แทบจะไม่ได้เจาะอะไรมากมายพี่เจาะนิดเดียวตรงนี้เจาะ2รูอย่างที่เห็นใช่ครับแล้วก็เจาะตรงนู้นอีกใช่ครับส่วนการเซตอัพต่างๆนะก็เดี๋ยวให้ทีมงานของร้านเราเนี่ยครับมีสินค้าเนี่ยจัดการให้แล้วก็ด้วยของตัวเปโซมันค่อนข้างที่จะแบบเซตอัพได้ง่ายง่ายมากมันบางมากมันบางบางมากไม่เหมือนรุ่นอื่นนะมันไม่ได้เป็นกลมๆเราเซตบาลานซ์ได้แบบใช่คือแทบจะไม่ได้เซตบาลานซ์เลยไม่ได้ทำเลยครับก็คือพอเจาะปุ๊บวางเปโซก็เอาซัดเดิลวางภาพจบเลยเรียบร้อยจบเลยก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับอ่ะประมาณนี้ทั้งมวลของเจ้าDouble OS 1นะครับก็สามารถทำได้หลากหลายนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ได้ยินซาวแบบสดๆจริงๆผ่านไมค์ตัวเดียววันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า Double OS 1นะระบบทานาคุติกที่อัจฉริยะจริงนะครับสามารถเล่นสร้างจินตนาการสร้างความสนุกได้เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอลาไปเลยนะครับมิวสิกท่านเติมเต็มความฝันเพื่อคนดนตรีครับสวัสดีครับ